ผมคิดว่าเราต้องแยกจากกลุ่มนะครับว่าใครจะได้ประโยชน์ใครจะเสียประโยชน์ยังไงนะครับถ้าเรามองกันทีละกลุ่มเอากลุ่มก่อนว่าถ้าทำตรงนี้เนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ได้ขึ้นมาแน่ๆเนี่ยก็คือเงินที่มันอยู่ใต้ดินแต่ขึ้นมาอยู่บนดินส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเอาอย่างนี้ก่อนนะครับส่วนหนึ่งไม่ทั้งหมดฮะส่วนหนึ่งจะขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีคนที่อยากลองเล่นของรัฐบาลแล้วรู้สึกมั่นใจมากกว่าไม่เคยเล่นแล้วจะให้ไปเล่นกับเจ้าหน้าใหม่เลยว่างั้นนะกิ๊กเลยไม่มั่นใจอะไรอันเนี้ยผมคิดว่าก็ถ้ามองในมุมนี้เนี่ยรัฐบาลก็คงจะได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งจากการที่มีเงินที่เคยอยู่ใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินส่วนหนึ่งครับถามว่าแล้วเจ้ามือหวยใต้ดินเสียประโยชน์ไหมนะครับผมอยากให้ลองมองครับว่าจริงๆแล้ว N3 เนี่ยมันก็คือสลาก2ตัว3ตัว ในยุค ของคุณทักษิณนั่นแหละของรัฐบาลคุณทักษิณนั่นแหละตอนนั้นเขียนเลยนะเอามาปรับรูปแบบใหม่แต่ปรับชื่อรูปแบบเนี่ยก็ยังคงเดิมเพียงแต่จะมีเรื่องของเงินรางวัลสมทบที่จะนับแค่1งวดซึ่งถ้าแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เคยออกมาสลาก2ตัว3ตัวนั้นก็ทบไปเรื่อยๆแล้วก็จนกระทั่งจะพอร์ตแตกถูกมั้ยครับแต่อันนี้เนี่ยคือจะพบแค่1งวดก็จะมีความต่างนั้นแล้วผลที่ตอนนั้นที่มีสลาก2ตัว3ตัวถามว่าหวยใต้ดินอ่ะหมดไปไหมไม่มีทางที่หวยมันก็ไม่หมดไปแต่ในทางกลับกันเนี่ยการบริหารความเสี่ยงของเจ้ามือหวยใต้ดินเนี่ยจะเข้มแข็งขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยไม่มีของถูกกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดท่านไหนที่ไปเล่นหวยใต้ดินจะทราบดีว่าอ้าวมีเลขอั้นนะมีเลขดังนะถ้าเลขดังออกเนี่ยเราจ่ายครึ่งเดียวนะดีดีมาบ่อยเลยล่ะใช่ใช่ใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยมีของรัฐละที่จะเป็นที่ผ่องถ่ายความเสี่ยงคุณจะมาอั้นไม่ได้แล้วกันนะใช่ไหมครับที่ง่ายๆสมมติว่าเจ้ามือรายเนี้ยเขารับความเสี่ยงได้1ล้านบาทสมมตินะฮะเราตัวเลขกลมๆง่ายๆ1ล้านบาทอะไรที่มันเกิน1ล้านเนี่ยเขาตีออกเป็นของรัฐหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมที่เขาเนี่ยต้องบอกว่าอั้นนะหรือว่าถูกแล้วจ่ายครึ่งนึงนะเขาไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นแล้วแล้วด้วยความที่มีของรัฐเนี่ยผมเชื่อว่าสถานการณ์พอผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเจ้ามือหวยที่หนึ่งเขาก็จะปรับตัวเช่นจะมีรางวัลนี้ออกมาหรือเผลอๆอาจจะให้เงินค่ารางวัลเนี่ยสูงกว่าของรัฐอีกแข่งกันเลยว่างั้นถูกไหมฮะเพราะว่าเขาบริหารความเสี่ยงได้เต็มที่และง่ายกว่าอาจารย์แต่มันมีของรัฐเป็นบ่อสำหรับการให้เขาถ่ายความเสี่ยงของเขาออกไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะมองว่าในแรกๆอาจจะคิดว่าเจ้ามือหวยใต้ดินโดนแน่เสียประโยชน์แต่พอออกมาฟังอย่างนี้แล้วเฮ้ยไม่แน่นะเจ้ามือหวยใต้ดินอาจจะได้ประโยชน์เผื่อเขาเริ่มแพลนตั้งแต่ไว้ตั้งแต่ตอนนี้มาถามว่าแล้วกระทบกับลอตเตอรี่ไหมผมก็เชื่อว่ากระทบยังไงฮะเพราะเวลาเราซื้อลอตเตอรี่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะซื้อเลขท้าย2ตัว3ตัวไม่มีใครหรอกครับเลือกซื้อ6ตัวนั้นไม่มีเลยใช่ถูกไหมฮะก็จะซื้อเลข2ตัวหรือ3ตัวท้ายที่เหมือนกันแต่ตอนนี้มันมี N3 เข้ามาให้แล้วเนี่ยก็แปลว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อลอตเตอรี่เขาก็มาซื้อทางนี้แทนก็ดูจากตรงตอบโจทย์เขาได้มากกว่าแต่คำถามพอฟังอย่างนี้ก็อ้าวอย่างนี้ทางสำนักงานสลากหรือว่าทางสำนักงานสลากคงไม่เกี่ยวเพราะเขาขายขาดอยู่แล้วเอาพ่อค้าขายลอตเตอรี่อาจจะได้รับผลกระทบในมุมกลับครับกลายเป็นว่าจากนี้ไปเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะหันไปขายเพื่อให้เกิดการรวมชุดถูกไหมครับโอ้ถูกไหมครับเพื่อจะได้รางวัลที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคือมันจะทำใหผลักดันให้มันเกิดการรวมชุดง่ายขึ้น3ใบ5ใบแล้วการรวมชุดมาจากไหนฮะมันก็มาจากพ่อค้าแม่ขายรายเล็กๆเนี่ยที่เขาก็ส่งต่อไปเลยอ่ะเขาได้มาเขาไม่เดินขายเขาส่งต่อไปเลยเขาส่งไปให้รวมชุดเลยทำให้พ่อค้ารายใหญ่เนี่ยก็เอาไปรวมชุดแล้วก็มาขายค่ะไปมาพ่อค้าลอตเตอรี่จากที่ว่าดูเหมือนจะเสียประโยชน์ก็อาจจะไม่ได้เสียประโยชน์สักเท่าไหร่นักแล้วนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังดูไม่ออกว่าใครล่ะจะเสียประโยชน์อาจจะโดยรวมอาจจะเป็นสังคมนะฮะที่อาจจะเสียประโยชน์กับตรงนี้เพราะว่ามีคนแห่กันมาเล่นมากขึ้น
ผุดกันขึ้นมาเยอะขึ้นมั้ยคือผมคิดว่าคนอ่ะมันที่เล่นเนี่ยมันเล่นอยู่แล้วแต่มันก็มีความเป็นไปได้ที่มือนึงก็ซื้อลอตเตอรี่แต่อีกมือนึงก็ซื้อหวยบนดินเสียตังค์มากขึ้นว่างั้นน่ะนะก็เป็นไปได้แต่ผมคิดว่าน้อยเพราะว่าโดยคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เวลาเขาซื้อลอตเตอรี่นอกจากว่าเขาก็จะไปซื้อแบบของรวมชุดไงฮะค่ะแต่พอที่พอไปซื้อแบบของเหลือแต่ของรวมชุดส่วนใหญ่เหลือแต่ของรวมชุดที่ขายอ้าวคนเสียประโยชน์อันนี้เราจับได้แล้วว่าคนที่เสียประโยชน์ก็คือผู้ซื้อลอตเตอรี่แหละครับที่เขาจะต้องเสียประโยชน์ที่เขาต้องจ่ายมากขึ้นมากกว่าใบละ80แล้วครับนี่ยังไม่นับไอ้ที่เป็นออนไลน์อีกนะอาจารย์ครับออนไลน์นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอหลังหวยออกพอหลังลอตเตอรี่ออกปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวนี้ออนไลน์ขายเลยอาจารย์ครับเพราะออนไลน์นี่เขาก็เป็นที่เมื่อกี้ท่านได้พูดถึงไว้ก่อนที่จะเข้ารายการก็คือมีเรื่องของหวยฮานอยหวยลาวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งออนไลน์พวกนี้เนี่ยอย่างที่เรียนนะครับว่าเขาสามารถจะให้เงินถ้าไอ้เขาเรียกอะไรเงินรางวัลเนี่ยจำนวนเงินเท่าอ่ะถ้าถูกเนี่ยได้มากกว่าเพราะว่าต้นทุนเขามันต่ำเนี่ยครับใช่ค่ะใช่แล้วมันมีออนไลน์มาจัดการนี่คือมันไม่ต้องไปเดินขายไม่ต้องจ้างคนขายทุกอย่างมันอยู่ในระบบ80บาทเป๊ะเลยด้วยอ่ะแล้วทุกอย่างมันก็เรียกว่าเหมือนทำบัญชีเป๊ะๆไปหมดนะฮะทุกอย่างมันก็รู้เลยว่าถ้าเกิดถูกก็ได้ถูกปุ๊บก็อุดตังค์ให้ทันทีว่างั้นนะครับการ transaction เงินอะไรทุกอย่างมันก็เป็นระบบเพราะฉะนั้นต้นทุนมันต่ำมากถ้าบอกว่ามีไอ้ N3 ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะทำให้หวยใต้ดินหมดไปเนี่ยอันนี้มันผิดละครับไม่ตอบโจทย์หรอกครับแต่ถ้าบอกว่าจะทำ N3 ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เงินที่อยู่ใต้นอกระบบเนี่ยอยู่ใต้ดินเนี่ยขึ้นมาอยู่บนดินอันอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็เป็นเหตุผลที่ทำได้แต่ผมคิดว่าสิ่งที่สังคมเนี่ยชายกลุ่มผู้ที่ไม่เห็นด้วยแล้วมองว่าเนี่ยคือการมอมเมาเยาวชนหรือว่าการเพิ่มเกมพนันเข้ามาให้ในสังคมให้กับประเทศอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเสียงเหล่านี้จะลดน้อยลงถ้ารัฐบาลเนี่ยนะครับสามารถที่จะชี้แจงได้ว่ารายได้ที่ได้เอาไปไหนในแต่ละงวดเนี่ยคุณเอาไปทำอะไรโดยบอกก่อนนะฮะบอกก่อนที่จะถึงเวลาออกรางวัลนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นคือรู้อยู่แล้วว่าก็คือก่อนออกรางวัลเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามีคนแทงเลขนี้เท่าไหร่ถูกไหมฮะขึ้นโทรเลยว่ามียอดเงินที่แทงเลขนี้เข้ามาเท่าไหร่แล้วถ้าถูก 60% เป็นเงินรางวัลหักค่าบริหารจัดการจะเหลือเงินเท่าไหร่โอ้มุมนี้น่าสนใจทำอะไรค่ะอะไรนะครับใช่ครับแล้วก็บอกเลยว่าเงินเนี่ยงวดสมมติงวดวันที่1มกราผมยกตัวอย่างนะฮะสมมติงวดวันที่1มกราเนี่ยบอกมันตั้งแต่ธันวาเลยแล้วบอกเนี่ยงวด1มกราเนี่ยเงินเนี่ยจะเอาไปสร้างโรงพยาบาลสมมติมูลค่า150ล้านสมมตินะฮะเตียงผู้ป่วยอย่างนี้จัดการเนี่ยเราจะสร้างโรงพยาบาลให้กับจังหวัดเนี้ยเนี่ยมูลค่าทั้งหมด150ล้านอ้าวรอบนี้มาได้เท่าไหร่อ้าวได้120ยังขาดอีก30ก็รอบต่อไปก็ขาดไปอีกก็โปะเข้าไปอีก30แล้วที่เหลือโครงการที่2เราจะทำอย่างไรโครงการที่3ปีนึงเนี่ยมี24งวดอ่ะอาจารย์สามารถที่มีทาร์เก็ตอะไรต่างๆให้ได้ถึงอย่างนั้นเลยนะอาจารย์ใช่ครับคือบอกให้รู้ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยสังคมเนี่ยจะรับได้แล้วก็คือจะต่อต้านเสียงต่อต้านคงจะน้อยลงแล้วก็มองว่ารัฐบาลทำเนี่ยก็คือเพื่อเอาเงินทางนั้นเงินสิ่งโชคเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาไปสร้างประโยชน์คืนกลับสู่สังคมเพราะฉะนั้นในช่วงประเด็นนี้เป็นประเด็นที่รัฐบาลเนี่ยควรจะให้ความสำคัญแล้วก็ต้องชูเป็นประเด็นหลักครับมันก็เลิกเข้าไม่ได้อยู่ดีนะอาจารย์ใช่ครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าทำไปทำมาเนี่ยมันไปเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหวยใต้ดินด้วยซ้ำไปเพราะว่าทำให้เขาเนี่ยบริหารจัดการความเสี่ยงของเขาเนี่ยได้ง่ายขึ้นซึ่งโมเดลที่ผมเรียนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นของแปลกใหม่อะไรนะครับที่ต่างประเทศโดยเฉพาะที่ยุโรปเขาทำกันแบบนี้ครับอ๋อฮะเขาก็จะตั้งออกมาเลยเนี่ยเป็นทุนการศึกษาไปสร้างศูนย์กีฬาให้กับมหาวิทยาลัยนี้มหาวิทยาลัยนั้นไปสร้างโรงพยาบาลสถานดูแลผู้ทุพพลภาพสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนสถานสำหรับคนสูงวัยอะไรเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้แล้วทำแบบนี้เนี่ยมันคือความโปร่งใสอ่ะ